าบน้ำแล้วก็สางขนจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ขนลงกระไกรทั้งตัวปัญหาคือน้องไม่ยอมออกจากกรงเพราะว่าเราเป่าใดในกรงนะครับเพื่อที่จะไม่ต้องมัดเชือกน้องเวลาที่เป่าขนแล้วน้องอาจจะกระโดดได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ารัดเชือกไว้อาจจะหลังคอหรือว่าหลังตัวน้องจนได้รับบาดเจ็บได้เราก็จะใช้เป็นเป่าใดในกรงปัญหาคือตอนนี้เราอาบน้ำเป่าขนน้องเสร็จแล้วแต่น้องไม่ยอมออกมาจากกรงนี้แหละออกมาเริ่มมาลูกมาเหนื่อยแล้วมาขู่ตลอดเลยลูกออกมาเริ่มมาแล้วอาบน้ำตัดขนเสร็จแล้วนะเหลือแต่งกรมอีกนิดๆหน่อยๆแต่น้องไม่ยอมออกจากกรมกันเลยทีเดียวมาแล้วมาลูกมา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 ออกมาแล้วมามาแล้วมาเริ่มฮะนี่ตรงนี้มาเร็วออกมาเริ่มมาเร็วเร็วออกมาแล้วออกมาแล้วขู่มันอยู่ในกรงมาเร็วอาบน้ำตัดขนแล้วน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรบางขอนแก่นนะครับเบอร์โทรศัพท์0866404443นะครับอาบน้ำตัดขนไม่ใช้ยาซึมไม่วางยาสลบครับมีบริการรับส่งด้วยนัดหมายจองคิวเงินก่อนล่วงหน้า1วันนะครับรายได้ส่วนหนึ่งจะใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรสุนัขพิการตามมูลนิธิต่างๆนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันสำหรับลูกค้าที่ไปใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนครับต้องหาทางแก้ปัญหาโดยการเอาน้องออกมาจากกรงก่อนนะเพื่อจะมาแต่งกันกายกันอีกทีหนึ่งเอาเลยยิ้มหวานจ๋าออกมาเจอเร็วมาเร็วกางเกงมาเอาเลยหนูยิ้มให้ไม่ใช่เนี่ยยิ้มใช่ไหมลูกไม่เอาละครับลองแข่งๆดูโอ้ยใจเย็นๆลูกออกมาจากกรงเร็วออกจากกรงยอมเลยไม่ได้ไปด้วยแม่ไม่ยอมที่จับเลยนะครับอยากจะกลับบ้านอย่างเดียวเลยกลับไปลูกกลับเข้ากลับเข้ากล่องหนูตัดสินใจอยู่ว่าจะกลับไหมไหนรู้ว่าจะตบกันสักทีนึงก่อนเอ๊ะยังไงดีเอ๊ะถึงได้ใจเย็นลูกจะให้มันที่เยอะขึ้นอ้าวลูกหนูจะได้เข้ากล่องได้ง่ายมาแล้วมามาเร็วเอาละน้องออกจากกรงได้ง่ายขึ้นต้องออกจากก้าน้องมาล่อนะปัญหาคือตอนนี้เราก็จะปิดกรงไม่ได้แบบช่างจะเสี่ยงชีวิตในการปิดกรงเข้ากรงแล้วกลับบ้านได้อาบน้ำตัดขนด้วยกันทั้งตัวนะครับสางขนตัดขนด้วยกันทั้งตัวร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรบางขอนแก่นครับไม่ใช้ยาเสริมไม่วางยาสลบนะ0866404443แกนเย็นจ๋าโอเคกลับบ้านได้ครับขอบคุณครับว่าตรงหนูล็อกนี่หรือยัง